ล่าสุดนี้มีทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์โฆษกของก้าวไกลเนี่ยออกมาบอกว่านับมาจนถึงตอนนี้สมัยประชุมสภาครบ1สมัยแล้วไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วจริงๆแต่วันนี้ออกมาแถลงข่าวบอกว่ารัฐบาลยังไม่มีการพิจารณาร่างกฎหมายสักฉบับเดียวเลยแล้วก็ยังมีอีก14ร่างนะคะที่ทางก้าวไกลรอนายกให้คำรับรองเข้าสภาอยู่ด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณไอติมพฤทธิ์นะคะโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมครบ1สมัยแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่ายังไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแม้แต่ฉบับเดียวซึ่งทางก้าวไกลได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาไปทั้งหมด31ฉบับมี17ร่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายทางการเงินซึ่งจะถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาสมัยหน้าอย่างเช่นร่างพรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็ร่างพรบสุราก้าวหน้าแต่ว่าอีก14ร่างของก้าวไกลอย่างเช่นร่างพรบรับราชการทหารเรื่องของยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคะรวมไปถึงการยกเลิกพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551หรือว่าการยุบกอรมน.เข้าข่ายอาจถูกประธานสภาวินิจฉัยตีความเป็นร่างการเงินทำให้ร่างพรบเหล่านี้นอกจากเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีจะให้คำรับรองหรือเปล่าค่ะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าความเห็นของประชาชนจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่าเมื่อครบถ้วนตามกรอบเวลาในการรับฟังความเห็นแล้วเนี่ยชะตากรรมของร่างดังกล่าวว่าจะได้เข้าหรือไม่เข้าจะได้บรรจุหรือไม่ถูกบรรจุในการวาระประชุมสภาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้คำรับรองหรือไม่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งหมด14ร่างนะครับที่เข้าข่ายเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินนะครับคือคุณพฤทธิ์ตั้งข้อสังเกตไว้2ข้อนะคะก็คืออาจจะมีเหตุผลที่นายกแล้วก็รัฐบาลมีความกังวลไม่ให้ร่างเข้าสภาคืออาจจะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณที่ผูกมัดมากเกินไปจนน่ากังวลหรือเปล่าหรือจะขัดกับหลักการสำคัญของนโยบายรัฐบาลนี้หรือไม่ซึ่งคุณพฤทธิ์ก็ขอให้นายกแล้วก็รัฐบาลรับรองทั้ง14ร่างเข้าสภาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ขอให้เป็นตามกลไกของรัฐสภาค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย